กินข้าวกล้องเป็นยาการที่ข้าวเปลือกถูกขัดสีทําให้สูญเสียสารอาหารไปเป็นจํานวนไม่น้อยยิ่งขัดสีเป็นข้าวขาวหลายครั้งเท่าไหร่สารอาหารก็ยิ่งเหลือน้อยลงไปการหันกลับมากินข้าวกล้องเหมือนบรรพบุรุษของเราจึงเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องช่วยมาให้เป็นโรคอันไม่ควรจะเป็นเนื่องจากขาดสารอาหารมาดูวิธีหุงข้าวกล้องกันนะคะ ขั้นตอนที่1เลยก่อนซาวข้าวเนี่ยควรเก็บสิ่งแปลกปลอมออกเสียก่อนนะคะแล้วก็สาวข้าวเบาๆด้วยเวลาอันสั้นๆเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้วิตามินเนี่ยสูญเสียไปกับน้ำซาวข้าวขั้นที่ขั้นตอนที่2นะคะการหุงข้าวกล้องนั้นนะ่ะต้องใส่น้ำมากกว่าหุงข้าวขาวเพราะว่าการหุงข้าวกล้อง1ส่วนจึงควรเติมน้ำประมาณ2-3เท่าถ้าจะให้ประหยัดเวลาหุง ควรแชร่ข้าวกล้องก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงวิธีนี้อาจจะทําให้สูญเสียวิตามินไปบ้างแต่ไม่แนะนําให้แช่ข้าวเป็นเวลานานๆน,นะคะโดยเฉพาะข้าวกล้องที่มีสีถ้าจําเป็นก็ต้องแช่ข้าวก็แต่แนะนาว่าให้แช่ข้าวแล้วนําน้ำเนี่ยไปใช้ในการหุงเพื่อลดการสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโดยเฉพาะข้าวสีนะคะ ขั้นตอนที่สามเลยสําหรับข้าวใหม่เนี่ยข้าวใหม่กับข้าวเก่าเนี่ยจะมีผลต่อการหุงต้มเช่นกันเพราะว่าข้าวใหม่เนี่ยเมื่อหุงสุกจะมีลักษณะเม็ดข้าวเนี่ยติดกันมากส่วนข้าวเก่าเมื่อหุงสุกการติดกันของเมล็ดข้าวเนี่ยจะน้อยเนื่องจากข้าวเก่าเนี่ยเมล็ดข้าวจะแห้งกว่าข้าวใหม่เหตุนี้นะคะจึงทําให้บางท่านเนี่ยหุงข้าวแล้วก็บอกว่าใช้ใช้น้ํามากเท่าเดิมแต่ทําไมข้าวจึงแฉะหรือด้วนก่อนจะซื้อนะคะเรา ึงต้องถามผู้ขายกันว่าเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ส่วนจะให้แฉะหรือร่วนนะแล้วแต่ชอบเลยนะคะผู้หุงข้าวจึงต้องใส่น้ําให้เหมาะสมหรือต้องใช้ศิลปะในการหุงเช่นกันมาฝึกกินข้าวกล้องกันดีฝ่านะคะหนึ่งเลยคนที่เพิ่งหัดกินข้าวกล้องเนี่ยอาจจะใช้วิธีง่ายๆคือนำข้าวกล้องมาผสมกับข้าวขาวในอัตราส่วนนะคะหนึ่งต่อสองโดยแช่ข้าวกล้องก่อนนำไปหุงรวมกับข้าวขาวก่อนนะคะ เพื่อจะได้สุกพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณข้าวกล้องนะคะจนเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องทั้งหมดท่านก็จะกินข้าวที่ได้คุณค่าทางอาหารอย่างเต็มที่เลยค่ะ 2. การกินข้าวกล้องก็คือควรกินขณะยังอุ่นๆอ,อยู่โดยทั่วไปแล้วพอข้าวสุกเราจะทิ้งไว้ให้ข้าวระอุป,ประมาณ5-10น,นาทีแล้วก็ควรรีบกินข้าวจะนุ่มกินได้ง่ายแล้วก็ ค่อยๆเคียเ้ยวพอละเอียดนะคะจะได้รสชาติหวานอร่อยของข้าวกล้อง 3. ควรกินข้าวกล้องที่สุกแล้วให้หมดในมื้ออาหารนั้นๆเพราะว่าเออเข้าวกล้องเนี่ยบูเสียได้ง่ายากว่าข้าวขาวทั่วๆไปนะคะขอบคุณที่มามูลนิธิหมอชาวบ้าน